ฮัลโหลกลับมากับ channel พลอยไพลินอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำ one day vlog with me in UK นะคะลอนดอนวันที่ไม่มีเรียนเราทำอะไรบ้างก็ตอนนี้ตื่นแล้วกินข้าวเช้าแล้วไม่ได้อัดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะอัด rest of the day ให้ดูนะคะTuesday is my cleaning day นะคะเก็บของไปทิ้งห้องน้ำมันรกมากเดี๋ยววางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาลงไปทิ้งข้างล่างนะคะเป๊กนะต้องล้างจานโอ้ also ไม่มีที่ตากแห้งเพราะว่ามันเปลืองที่ห้องเล็กนะคะแล้วก็แพงไปนะพกไปมันเป็นการล้างจานที่วุ่นวายมากแต่ตอนนี้เราต้องเอาขยะไปทิ้งข้างล่างนะคะเอาขยะไปทิ้งนะคะวันก่อนลืมกุญแจใช้เข้าห้องไม่ได้น่าอายมากสภาพชุดนอนบวกเสื้อผ้านะคะค่ะเดี๋ยวต้องมีงานทำนะคะPack in my room นอนเล่นมานานเกินไปแล้วเราต้องขึ้นไปทำงานจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาอีก7นาทีบ่าย2แล้วทุกคนเพราะว่ามันแต่ชาร์จโทรศัพท์นะคะเพราะว่าช่วงฮาโลวีนเราจะออกเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมาถ่าย Get Ready With Me ใน TikTok ให้มีแชทเต็มแล้วเอาไปด้วยนะคะนี่ฟูฟังอย่าดมอย่าลืมคีสเขาเรียกแล้วลืมคีสนี่ค่ะดิฉันก็คงจะใส่ชุดเหมือนเดิมชุดอยู่บ้านเสื้อข้างนอกแล้วก็กระเป๋านี้มันเป็นกระเป๋าที่สบายมากเพราะมันเก็บของได้ด้วยเก็บของได้เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปชั้น16เป็น Sky Lounge ไปกันมีแดดด้วยหาที่นั่งก่อนนะคะนั่งตรงนี้ปกติพอชอบนั่งอันสูงๆแต่มันมีคนนั่งตรงนั้นอยู่นะคะนี นี่มันนานมากเราก็เลย decided to เดินลง6ชั้นตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงครึ่งนะคะทำไป3ชั่วโมงครึ่งจุกๆเลยยาวๆเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากเลยแต่ว่าเราต้องออกไปซื้อของวัตถุชูนาบ้านเอาไว้มีอะไรกินด้วยอันนี้เดี๋ยวเพื่อนมาหาแถวนี้นะคะเพื่อนอยากกิน Honest Burger ซึ่งมันอยู่ใกล้พลอยพลอยก็จะนั่งรอจนกว่าเพื่อนมาแล้วก็จะได้แบบเขาเอาไปซื้อของทีเดียวนะคะ
ขอพักก่อนเหนื่อยจริงเหนื่อยจังดูตาดำมากเพื่อนบอกฝนตกขอร้องเถอะเอาคีย์สกับกระเป๋าตังมาแล้ว Why อังกฤษอากาศไบโพล่ายิ่งกว่าดิฉันไปกันออกข้างนอกแล้ววันนี้ไม่ได้ออกเลยอยู่ในห้องฉันจะบอกว่าฉันเป็นกินอากาศที่ดีที่สุดในโลกมันเสียดูเมื่อกี้มันยังแดดออกอยู่เลยทุกคนอันนี้มากินร้านอาหารแถวหอนะคะชื่อว่า Honest Burger มากับไอเดียนี่คือเมนูนะคะรออาหารนะคะเราสั่งเป็นสแนชเบอร์เกอร์คนละที่พอยกับไอเดียหลังจากกินอาหารเสร็จก็ได้ไปซื้อของนะคะอันนี้มาซื้อที่ Aldi Local มาซื้อทิชชู่เป็นทิชชู่ห้องน้ำแล้วก็ทิชชู่ในครัวมาซื้อทิชชู่แล้วนะคะแถวเช็คเอาท์แบบยาวที่ไม่เคยจะยาวมาขนาดนี้ดูแถวเซ่อันนี้อัดแล้วเสียงมันก็หายแค่จะบอกว่าเพื่อนๆมานั่งที่ห้องนะคะมิกกี้นอนแล้วก็ไอเดียด้วยแล้วเดี๋ยวก็คงจะอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วค่ะสิ่งเพื่อนดังมาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะบ๊ายบาย